ทุกคนอาจจะภาพจำว่าฟุตบอลเดินสายเหมือนกับมาดูมวยแต่เวลาพอเห็นมุมของเราก็ดูแบบมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะสวัสดีครับผมจนัสสายบันเทิงครับนักพากย์จากทีมงานคนขายเสียง Xturn Pro Sport ครับตีบอลมาขวาครับพิชโยแล้วตัวนี้ก็ดูดออกข้างไปครับวิ่งจ่านัดครับทำไมถึงเป็นจ่าผมรับราชการเป็นทหารครับเป็นสารวัตรทหารครับเป็นสหอยู่มณฑลทหารบกที่15ครับเพชรบุรีครับมาใช้ชีวิตอยู่กับแบบวงการบอลมาเป็นหาอาชีพเสริมครับสมัยเรียนเนี่ยจะเป็นแบบคนผู้นำทำกิจกรรมจะเป็นตัวเด่นตัวโจ๊กภายในกลุ่มตัวฮาครับแล้วเป็นคนชอบพูดก็เลยมาสู่การเป็นนักพากย์แล้วก็มาเป็นตัวโจ๊กของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยความจ๋าว่าเป็นอะไรเพราะเราเห็นจ๋าเป็นผู้เล่นด้วยเป็นผู้ตัดสินเป็นนักพากย์จ๋าเอาอะไรกันแน่ก็ได้ทุกอย่างครับแล้วแต่บทบาทที่จะถูกมอบหมายมาให้ทำได้ทุกอย่างครับก่อนที่จะมาเป็นนักพากย์ก็เมื่อก่อนก็ชกมวยไทยอาชีพอยู่ด้วยแล้วก็มาเป็นนักฟุตบอลของมหาลัยแล้วก็มาสู่นักพากย์ในทุกวันนี้ตัดสินด้วยใช่ครับเคยแบบวันหนึ่งทำมากกว่า1อย่างไหมมีครับวันหนึ่งเตะด้วยพากด้วยเป่าด้วยทำอย่างในวันเดียวแต่ว่าเป็นการกุศลนะครับเลยตามไว้ต่อครับมาที่จะมีพิชิตชัยเพื่อชิลิครับนี่แหละครับมาตอนสกอร์นี่ยังเป็นยังไงอยู่ครับแต่ถ้าเป็นบอลแบบชิงเงินรางวัลกันวนเดินสายอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักพากครับจะเป็นผู้สินก็เฉพาะแบบงานรายการไม่ได้ใหญ่มากแถวบ้านเฉยนี่ครับผู้ตัดสินการสนามครับเราได้รับเกียรติจากผู้ตัดสินจากการหน้าฮะอับดุลฟองแต่เฮียตอนมหาลัยนี่เป็นนักบอลมหาลัยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเราก็ชอบฟุตบอลส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ว่าในพาร์ทที่เราแบบมาเป็นทหารแรกๆตอนนั้นมันน่าจะก็อยู่ช่วงหนึ่งในช่วงของการฝึกครับเพราะว่าตอนนั้นบรรจุใหม่ฝึก3เดือนก็จะอยู่กับทหารตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นบอลพองานการเข้าที่เข้าทางแล้วก็หาช่องทางก็ได้กลับมาเตะบอลได้กลับมาอยู่ในวงการฟุตบอลอีกครั้งบางคนมองว่าเฮ้ยจะนัดรับราชการเป็นทหารแล้วทำไมไม่เก็บทรงวางตัวให้มันดีกว่านี้ก็บอกว่าบางทีผมคิดว่าวางตัวไปก็เท่านั้นครับมันไม่เป็นทางเลือกใช่ส่วนที่ชอบไม่เป็นไรเพราะมันก็มีแนวทางปกติให้ดูอยู่แล้วครับคนนึกถึงว่าเฮ้ยจัดรัศดรบันเทิงทุกคนจะนึกถึงเสียงหัวเราะรอยยิ้มความตลกความมีฮาแต่ให้คนมุมมองภาพนี้มากกว่าใครจะหัวเราะใครจะสนุกได้หมดได้เลยยินดีครับหลังจากนี้เธอคิดว่าวงการฟุตบอลสายน่าจะขยับตัวจากมากขึ้นแล้วก็ในใจหวังอยากให้เป็นลีกกึ่งอาชีพในใจผมก็อยากจะมีสมาคมเข้ามารองรับตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันดูเป็นอาชีพมากขึ้นกับฟุตบอล7คนเม็ดเงินของวงการฟุตบอลเดินสายก็ไม่ธรรมดาครับแล้วตอนนี้ยิ่งเป็นยอดผู้ชมทางไลฟ์สดคู่ชิงคนดูทะลุถึง 30,000 ฉะนั้นก็เราก็ภูมิใจเนาะที่เป็นหนึ่งในกลไกหนึ่งในที่รันวงการนี้อยู่ใช่ครับก็ขอให้วันหนึ่งประสบความสำเร็จทั้งตัวจันทร์เองและทั้งคนเดินสายด้วยครับครับขอบคุณครับ
ดี๋ยวเราให้คุณดูครับผมขอบคุณครับฉีกวงการไปเลยทำลีลาแอคติ้งถือว่าเป็นสีสันของวงการฉะนั้นถ้าใครอยากรู้จักฟุตบอลในสายมากขึ้นดูแต่นั้นได้ได้ครับ